อะไรงง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 ข้อหางงกินไก่ช่วงนี้เฮียตั้มไม่ได้เข้าช่องก็จะดูเงียบๆเลยนะเพราะสวัสดีครับผมบุญเติมอร่อยที่นี่ซี่ที่อื่นครับสวัสดีครับว่าช็อกโกแลตครับว้าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้กินอะไรนี่เราไม่รู้แล้วเอ้าอะไรล่ะไม่รู้แล้วเอ้ากระเทสิไม่รู้อะอะไรอะงง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 ข้อหางงมีนี่ด้วยอ้าวเอ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นแหละกินไก่กินเจ็ดชูด้วยฮะไปเล่นตรงนู้นมาเล่นซอสหอยนางรมใช่ไหมอ๋อลืมเลยซอสมะเขือดีไก่ทอดหาดใหญ่ไปดูได้หมวกมาแนะนำตัวยังวะแนะนำแล้วอ้าวเหรอพี่ลืมช่องใครเนี่ยช่องเนี่ยตั้มหำตรงหมวกวันนี้เฮียตั้มนอนพักผ่อนเหมือนเดิมแหละอ้าวก็ใส่ไปดิเออลองนี้เอาว่าจัดการเลยรอช้าจะของช่องกินไม่ได้หรอกช่วงนี้บาดนักรบย่อมมีบาดแผลใช่ไหมแมงวันตัดหน้านั่นแหละชนแมงวันกินเลยครับอย่ารอช้าช่วงนี้เฮียตั้มไม่ได้เข้าช่องก็จะดูเงียบๆเลยนะเพราะผมพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเหมือนเดิมไม่หาว่ะนิ่งเลยอ่ะ อร่อยไหมอร่อยปาดกินเลยอื้อหือนี่อะไรอื้อหือนี่อะไรอร่อยวันนี้ไปโรงเรียนเป็นไงบ้างสนุกดีสนุกเหรอเมื่อวานยังบ่นขี้เกียจอยู่เลเสียดายเรือน้ำแก๊กหวยด้วยแช่ไว้ในตู้เย็นอ่ะแต่หวานละมันมีซอสเกาหลีเนี่ยไม่ใช่ซอสเนี่ยมันเผ็ดๆอ่ะเดี๋ยวดูให้นั่งแมวเอาปีกนั่งมีซอสเกาหลีอยู่เหรออ๋อซอสเกาหลีไม่ซื้อมาดิ
เพื่อนเพื่อนไปไหนหมดอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องใส่ซ้อมบอลซ้อมบอลเขาเป็นนักบอลนะเนี่ยอ๋อนักบอลเหรอเนี่ยใช่ดังปึ่งเป็นนักบอลเหรอวาระวาใช่ไหมไม่ใช่ชอบมากให้ไอ้ปีเห็นแล้วอย่าไปแอบกินคนเดียวอยู ยืดตัวเงี้ยยืดตัวเงี้ยแล้วกินเงี้ยขึ้นมาเงี้ยเอาขึ้นมาเงี้ยนั่นแหละป้องอย่าซุ่มคนเดียวเลยสะโพกกัดเลยวางยังสูงอีกแซ่บเลยแซ่บไหมแซ่บเนี่ยกระหึ่มเดียวเลยจริงนานี้ตอนเกี่ยวคันน่าจะมีปลาเยอะนะน้องเสียงไม่มีโอ้เสียดายมากเลยแต่ตอนที่ข้ายังตั้งท้องอยู่โหไม่รู้มาจากไหนฝั่งโน้นอืม
ใกล้แล้วอีกน้องเดี๋ยวก็อิ่มแล้วตอนนี้ว้าไปหยิบชิ้นเร็วชิ้นนะอืมนี่จะสองจะสามก็ได้ถ้าไหวจะสองจะสามก็ได้ถ้าไหวคนละโคตรเท่อะไม่พักคืนยังวะจะเข้าหน้าไหนหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหน้ารักเอาไหนหน้าหนาวหน้าหนาวไม่ใช่หน้ารักใช่ไหมอิ่มบ้างไม่ไหวแล้วอีวะอิ่มแล้วมันไม่ไหวตั้งแต่คำแรกเลยแล้วบอกแล้วก็ไม่บอกแต่ก็เปิดคลิปเนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็คำพูดใดวาจาใดที่ผิดข้อผิดพลาดไปกันใดก็ขอโทษขอแพ้นะกันด้วยนะครับสำหรับพวกเราวันนี้ก็ขอลากันไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ